Max Drive ความสุขไลฟ์สไตล์ในที่เดียว PTT Live Station เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับ Max TV เราก็พาไปชมครับการแข่งขันที่เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งรายการครับในประเทศไทยครับนั่นก็คือรายการ Thailand Super Series ครับแหมวันนี้เราจะได้ชมพิธีเปิดกันก่อนเลยนะครับนี่ฮะบริเวณเส้นสตาร์ทครับโอ้โหนักแข่งมากมายทีเดียวครับนักแข่งชื่อดังนะครับหลายคนนะครับร่วมทำการแข่งขันคุณเรย์นะครับกลับมาแข่งด้วยเหมือนกันแล้วก็ได้รับเกียรติโดยคุณสุริยาคุณปลื้มครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับให้กับนักแข่งแล้วก็รวมไปถึงการเข้าไปพูดคุยกับบรรดานักแข่งให้กำลังใจนะครับอ้าวแล้วนี่มาแหมชมพิธีเย็นนิดนึงนะผมที่ส่งมาจากเกาหลีหรือเปล่าอ้าวไม่เสียเวลาครับไปชมการควอลิฟายซูเปอร์คาร์คลาส3กันเลยครับซึ่งก็เป็นสนามแรกของรุ่นนี้นะครับเราก็ได้เห็นนะฮะรถที่หลายๆคนครับยังติดซึ้งตรึงใจอยู่นะครับ R32 ครับทำการลงแข่งด้วยนะครับตำแหน่งบนกริดสตาร์ทนะครับก็นี่เลยครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณปอนเรดบูลครับหรือปอนอินเจคชั่นนะครับควอลิฟายเป็นอันดับ1แหมไม่ได้33นี่สวยจริงๆครับคุณนรินทร์นะครับแล้วก็อีกคนนึงครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับคุณจ้ำกราสุภพงษ์ครับนักแข่งทางเรียบผู้มีประสบการณ์มากมายครับแต่ว่าสตาร์ทในอันดับที่3ครับอ้าวเราไปกับคุณปอนครับสตาร์ทแบบ rolling start นะครับต่อแถวกันมาแล้วก็รอสัญญาณไฟเขียวกดคันเร่งเต็มครับคุณจ้ำขยับขึ้นมาแล้วครับอาศัยประสบการณ์เหนือกว่านะครับในเรื่องของการแข่งรถทางเรียบนะฮะแซงคุณปอนขึ้นไปแล้วข้างหลังนั้นมีเฟอร์รี่สีเหลืองครับมาร่วมแจมด้วยนะครับคุณอาซาอินะครับนักแข่งญี่ปุ่นนะฮะแจมด้วยไปกับคุณปอนครับนี่ฮะคุณจำเพื่อให้ยืดออกไปนะครับอาศัยว่าโอ้โหรถนั้นดูเหมือนจะเซ็ตมาพร้อมกว่านะครับแล้วก็ประสบการณ์มากมายเลยครับใครๆก็รู้จักนะจำกระดานพงครับยิ่งวิ่งครับยิ่งห่างครับคุณจำก็ไปแบบไม่รอใครเลยนะครับคุณปอนพยายามไล่นะครับแล้วก็นี่ครับมีตามอีกหนึ่งคันครับเฟอร์รี่เหลืองครับอาไซครับก็ตอนนี้ S2 ครับโอ้โหเข้ากันแบบไม่ต้องตัวหลุดกันเลยทีเดียวคุณจ้ำก็ค่อยยืดไปเรื่อยๆแล้วครับคุณปอนยังเป็นอันดับ2นะครับเฟอร์รี่ไล่ขึ้นไปแล้วครับอันดับที่3อาไซครับกดคันเร่งตามขึ้นไปแหมนี่ก็ลงมาเหมือนลงมาร่วมสนุกเลยครับเอาละครับมาถึงรอบท้ายๆครับไล่มาจนทันครับแล้วก็ต้องเปิดทางให้นะครับเนื่องจากว่าเฟอร์รี่ที่ตามมานั้นกำเร็วดีกว่านะครับคุณปอนก็ต้องปล่อยฮะแล้วก็ไล่เอาดีกว่านะครับนี่ก็วิ่งไปวิ่งมาก็เริ่มนักรอบเข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณจ้ำกนันท์สุภพงศ์ครับรับตำแหน่งที่1ไปอันดับที่2ก็เป็นคุณปอนนะครับอันดับที่3ก็เป็นคุณนรินทร์ครับแม่ไปคุยกับคุณปอนหน่อยฮะครับสวัสดีครับผมปอนกระทิงแดงและเซิงเทมนะครับผมถือว่าเป็นสนามแรกและเป็นครั้งแรกของกายลายคันนี้นะครับผม R32GTR ที่ได้ลงกับสนามพีระเป้าที่ตั้งไว้ก็คือว่าอยากจะวิ่งจนจบในวันนี้เราก็ได้ที่2ที่จำไม่ได้ที่1ไปนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จไประดับนึงแต่เราก็ต้องกลับไปแก้ไขรถอีกเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเบรกต่างๆนานาค่อนข้างเยอะนะครับผมเป็นงานที่หินมากแต่ก็เชื่อว่าจะทำให้ดีที่สุดนะครับผมนะฮะขอบคุณมากครับWe'll be right back.
าแล้วครับเราไปชมภาพบรรยากาศนะครับการควอลิฟายของซุปเปอร์คาร์คลาส2กันครับโอ้โหรุ่นนี้นี่มือเก๋าๆของประเทศนะครับเทียบเลยนะครับการควอลิฟายนะครับรถที่ร่วมทำการแข่งขันนะครับสำหรับซูเปอร์คาร์นะครับจากทั้ง3รุ่นนะครับ 1-2-3 ในคลาส2นี่รถมากที่สุดเลยนะครับในที่สุดครับอันดับที่1ครับเป็นของคุณวรวุฒิพิรมภักดีนะครับอันดับที่2ครับเป็นกันตศักดิ์กุศิรีครับอันดับที่3ครับแมทคาวของเรานั่นเองครับมาดูครับซูเปอร์คาร์คลาส2ครับสนามที่3แต่ละคนสาวสวยนะครับย่อมคู่กับรถแข่งเป็นธรรมดาโอ้โหมีส่งจูบด้วยนะครับอ้าวกริดสตาร์ทครับเจ้าวรวุฒิพิรมภักดีครับอันดับที่1นะครับกันตศักดิ์กุศิรินะครับอันดับที่3เป็นแมทคาวอันดับที่4เป็นคุณเอกรัตน์ดิจเจริญนะครับอันดับที่5ครับเครกคอลลินส์ครับไปชมเลยครับว่าการแข่งขันนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอ้โหหัวแถวนี่รู้สึกว่าคุณโอ๊ตนะครับเอกรัตน์นะครับจะทำผลงานได้ดีนะครับในช่วงสตาร์ทนะครับรวมไปถึงแมทคาร์ของเราด้วยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ1กับ2นะครับโอ้โหแล้วที่ตามมานี่ GTR นี่เป็นของไตรธนิษฐ์ฉิมตะวันครับไปแล้วครับพอเริ่มมากรอบนะครับแมทคาร์ครับอาศัยว่าประสบการณ์นั้นสูงที่สุดแล้วครับในรุ่นนี้นะครับค่อยๆไล่ขึ้นไปครับอันดับที่2นะครับพยายามจะแซงแล้วก็สำเร็จครับพงโตโยต้านะครับโตโยต้าแซงขึ้นไปแล้วพ่วงเอาแม้นัทพงศ์หอทองคำขึ้นไปด้วยนะครับกลายเป็นโตโยต้า 1-2 แล้วนะครับเอาละสิครับข้างหลังที่3นั้นเป็นโอ๊ตนะครับ A Motor Sport นะครับแล้วก็เครกคอลลิสครับบี้กันอยู่เอาละครับจังหวะนี่คือจังหวะที่ไล่น็อครอบกันนะครับกลุ่มนี้ก็มันนะครับในกลุ่มกลางๆนะครับจ้าก็ไล่โอ๊ตอยู่นะครับในขณะที่เครกคอลลิสก็ต้องบังเจ้าแบงค์อยู่นะครับข้างหลังนะครับรอบเหลือน้อยลงนี่งานของแมทคาวของเราก็ง่ายขึ้นนะครับและในที่สุดครับก็รับตำแหน่งอันดับ1นะครับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในรุ่นนี้นะครับอันดับที่2ครับโอ๊ตเอกรัตน์ดิจเจริญครับอันดับที่3ครับวรวุฒิพิรมภักดีครับกันตศักดิ์กุศิริมาเป็นที่4ไอชมการสัมภาษณ์นักแข่งกันหน่อยครับคนแรกครับคุณไตรธนิษฐ์ฉิมตะวันสวัสดีครับชื่อไตรธนิษฐ์ฉิมตะวันนะครับในที่3เนี่ยสตาร์ทออกไปแล้วก็ทำผลงานค่อนข้างจะดีนะครับขึ้นไปอยู่ถึงอันดับ4แต่ว่าขับไปได้เพียงประมาณสัก5รอบ6รอบก็เกิดปัญหาเบรกขาดนะครับทำให้ต้องจอดแล้วก็คุยกับคุณพอนิดนึงครับเป็นวันแรกที่เราได้แข่งก็ทุกอย่างก็วิ่งได้ค่อนข้างโอเคแต่ก็มีปัญหากับการเข้าเกียร์นิดหน่อยทำให้ไม่ดีเท่าที่เราคิดว่าเราจะสามารถทำได้แล้วก็นี่ครับนานๆออกสื่อทีแมนนัทพงศ์หอทองคำครับครับสวัสดีครับผมแมนนัทพงศ์หอทองคำนะครับผมสนาม3เนี่ยกับตาที่7จนไปอยู่อันดับที่2นะครับตามท้ายพี่นัทูสายไฟแรงสักอย่างเนี่ยมันหลุดออกมาก็เลยทำให้เดินไม่ครบสูบเดินอยู่4สูบนะครับผมแต่ก็พยายามประคองรถจนจบนะครับผมเข้าเส้นฟินิชได้นะครับและจะขาดไม่ได้ครับแหมแชมป์ในสนามแรกนี้นะครับสำหรับการแข่งนะครับสนามที่3ตกลงไปแบบเหนื่อยมากๆนะครับรถผมเองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันน้ำมันนะครับซึ่งตกลงก็เลยทำให้ผมเนี่ยต้องวิ่งช้าลงโชคดีที่ว่ามีช่วงที่รถคันอื่นเนี่ยอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยมีช่วงเวลาหายใจได้บ้างก็พยายามประคองจนทั้งจบการแข่งขันนะครับซึ่งผลการแข่งขันเนี่ยได้ที่1มาก็ถือว่าดีใจมากในเรสที่4นะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องคอยติดตามชมกันครับแฟนๆอย่าลืมนะครับตามเชียร์ตามชมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจผมเยอะๆด้วยพรุ่งนี้จะพยายามทำให้ได้เหมือนวันนี้ครับเรามาชมรุ่นที่เร็วที่สุดของสนามดีกว่าครับซุปเปอร์คาร์คลาส1ครับควอลิฟายครับโอ้โหเรียกว่าเวลาที่วิ่งกันอยู่นี่ตะลึงกันเป็นแถวแล้วครับ59วินาทีกันโอ้โหแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะนี่แหละครับนาทีท่วนๆกันหมดแล้วนะครับรถแข่งไม่มากนะครับแต่ว่าคุณภาพเต็มๆครับกริดสตาร์ทครับโทมัสเอ็งเก้อันดับที่2บ๊อบบี้นะครับสุทธิรักษ์ครับอันดับที่3ชลบุรีสวัสดิ์เหมครับอันดับที่4ศักดิ์นานาอันดับที่5สัญชัยนกูลครับกลับมาแข่งแล้วนะครับแล้วก็อั
อันดับที่6ครับอัตโต้ครับสุธิพงศ์สมิทธชาตินะครับหรือพี่อัดโรลลิ่งสตาร์เช่นเดียวกันครับสตาร์ทปั๊บนี่ก็แน่นอนแล้วครับโทมัสเซนเก้ครับนำขึ้นไปก่อนเลยนะครับโดยมีผลสมบัติธรรมเหมครับไล่ตามขึ้นมาบ๊อบบี้นะครับร้อนแรงครับแซงขึ้นไปได้แต่ว่าภายในรอบเดียวกันเนี่ยแหละครับโค้ง1ครับโดนโทมัสเซนเก้นั้นแซงกลับขึ้นไปเลยครับเป็นอันดับที่2คู่ข้างหลังนี่ก็มันครับระหว่างเป๊กสัญชัยนะครับกับกิกี้ศักดานาอ้าวไอ้ได้19โตโยต้านะครับสุธิพงศ์สมิทธชาตินะครับไม่จบการแข่งขันนะครับรถก็หมุนไปก่อนนะครับบริเวณโค้ง1นี่ครับหลังจากนั้นครับ4คันนี้ก็ตำแหน่งแทบไม่เปลี่ยนแล้วครับหน้ากับหลังนะครับแต่ตรงกลางครับเป็นคู่ระหว่างบ๊อบบี้นะครับสุธิราชกับเป๊กสัญชัยครับผลัดกันแซงผลัดกันไล่ผลัดกันนำครับโดยที่มีโทมัสเซงเก้นะอันดับที่2ครับอันดับที่1นั้นแหมลอยลำครับตั้งแต่แซงขึ้นมาได้นี่ก็ไม่มีใครขึ้นไปใกล้เขาอีกเลยนะครับชนสวัสดิ์อัตวะเหตุเป็นอาร์บ๊อบบี้แซงเป๊กสัญชัยขึ้นมาอีกแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้ครับสักนานาโอ้เป๋ไปเป๋มาครับมาเข้ามาใกล้แล้วนะครับแต่ลูกเมื่อกี้ครับเป๋ไปหน่อยครับก็เลยโดนยืดระยะออกไปอีกนะครับมันจริงๆครับรุ่นนี้ใครไปชมที่สนามนี่น่าจะยังจำเสียงคำรามของแต่ละรุ่นแต่ละคันได้นะครับเสียงนี่เร้าใจสุดๆครับมาดูอีกมุมนึงครับลง 100R มาอันดับ1 2 3 4นะครับเหมือนเดิมครับโทมัสเซงเก้แล้วก็วิ่งแหมเหมือนกับยืนระยะไว้ตรงนี้นะครับแฮปปี้แล้วนะครับอ้าวนี่ครับเป๊กสัญชัยครับโค้ง1ครับรอบหลังครับเห็นช่องแล้วครับบ๊อบบี้นั้นเปิดช่องให้ก็เรียบร้อยอ้าวแล้วข้างหลังนั้นหมุนครับโอ้โหสักนานาครับน่าจะยังไม่ชินรถนะครับเป็นรถใหม่กริปเลยนะครับเพิ่งมาจากเยอรมันเลยทีเดียวแล้วในที่สุดครับอันดับที่1นะครับรับทงหมายรู้เป็นคนแรกก็คือเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวะเหมครับอันดับที่2โทมัสเอ็งเก้อันดับที่3สัญชัยเอ็งตระกูลอันดับที่4ครับบ๊อบบี้สุทธิรักษ์บุญเจริญครับอันดับที่5สักนานาครับเอาไปชมสัมภาษณ์นักแข่งกันครับสวัสดีครับผมวิรัชบุญเจริญนะครับบ๊อบบี้นะครับก็พยายามจะไล่แซงคืนนะครับก็ขึ้นไปได้อีกสักที่3อีกสักระยะนึงก็เปิดลายว่างไปหน่อยก็โดนแซงคืนรอบสุดท้ายก็ตกมาอยู่ที่4ครับสําหรับผลการแข่งขันวันนี้ก็จบที่4สําหรับเลส3นะครับวันนี้ก็สนุกมากครับได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้ต่อสู้กันอย่างเต็มที่ทุกคนขับกันดีมากครับมาชมรุ่นสุดมันขวัญใจมหาชนกันดีกว่าครับซุปเปอร์พิกอัพครับโอ้โห22รอบนะครับเรสที่2นะครับครับกริดสตาร์ทครับชำนาญอ่อนศรีครับนำมาเป็นอันดับที่1นะครับส่วนคุณธนพลทองเจือของเราแหมไปอยู่สักกลางๆแถวนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับช่วงแรกครับไปกับคุณรวิทย์ออดระยับก่อนแหมคุณวริศนะฮะหมายเลข99นะครับจากอันดับที่2สตาร์ทไม่ค่อยดีนะครับโดนโอ้โหโดนขึ้นไปสองลำลำแล้วครับไล่ขึ้นไปนะครับนี่ฮะคุณพีทครับหมายเลข17ครับกริดสตาร์ทอันดับที่5นะครับอาศัยความเก๋าขึ้นไม่ได้แล้วนะครับ1คันเอาแล้วครับความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับนี่เราไปชมกันตรงด้านหลังนะครับโค้ง ICS 1แต่ละคันนี้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องของความเดือดนะครับในการขับนี่ซูเปอร์พิกอัพเดือดที่สุดแล้วครับในสนามในวันนั้นนะครับกดเป็นควันดำปีเลยนะครับนานแล้วครับคุณพีทค่อยๆไหลขึ้นมานะครับเก็บมาเรื่อยแล้วครับเก็บไปได้อีก1คันครับขึ้นมาอยู่หลังคุณวริศอรยับแล้วนะครับมาเป็นอันดับ4ครับ 1, 2, 3นี่ยังคงเดิมครับแต่นี่แค่ตัวแปรอยู่นี่ครับโอ้โหไม่ยอมเลยครับแซง S1 ฮะแหมลูกนี้นี่ถ้าไม่เก๋าจริงนี่ทำลำบากนะครับท่านผู้ชมเอาละครับ 1, 2ยังไล่บี้กันอยู่นะครับหมายเลข94นะครับอ้าวโดนคุณพีแซงขึ้นไปแล้วนะครับ94นี่คือชำนาญอ่อนสีนะครับผู้ที่คอลี่ฟายเป็นอันดับ1นะครับเหลือเบอร์11อีก1คันครับแหมเอาละฮะคุณพีก็จะใช้ประสบการณ์นะครับแหมแซงที่เดียวกันกับเมื่อสักครู่เลยนะครับพ้นโค้ง1ขึ้นยูเทิร์นแซงแล้วไม่รอใครแล้วฮะไปแล้วครับทิ้งยาวๆเลยครับคุณพีทโอ้โหเตรียมรถมาดีครับพร้อมเหลือเกินนี่ฮะค่อยๆทิ้งระยะไปเรื่อยๆครับมาดูภาพแอคชั่นมันๆกันนิดโอ้ยตรงนี้พ้นโค้งยูเทิร์นมาแล้วไม่รู้เดินคันเร่งแรงเกินไปหรือเปล่านะครับหรือว่ารถมีปัญหาอะไรไหมคุณพีทก็ไม่มีปัญหาครับ
รับตำแหน่งที่1ไปนะครับอันดับที่2ก็เป็นคุณอวิโรจน์นะเอาละครับก็มาดูภาพบรรยากาศตอนเย็นๆของสนามกันบ้างครับเดี๋ยวไปชมช่วงหน้านะครับซุปเปอร์อีโคครับเรสที่3นะครับรวมไปถึงซุปเปอร์ปิกอัพแล้วก็ซุปเปอร์2000ด้วยจ้ะแป๊บนึง